าในขณะนี้14:27 น.ครับอีกครู่เดียวครับจะได้เข้าสู่ช่วงของการรับหีบเพลิงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่เพลิงศพคุณพ่อประสิทธิ์คลิปทองนะครับซึ่งจะได้กำหนดประกอบพิธีในเวลา14:30 น.ในขณะนี้นะครับข้าราชการแต่งชุดปกติขาวนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่118หรือสจว118นะครับจะได้และก็ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงเอกด็อกเตอร์พหลสง่าเนตรครับประธานอนุกรรมการท่านยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณกระทรวงกลาโหมเป็นการสงบครับท่านผู้มีเกียรติที่คณะเจ้าภาพได้จังหวัดขอนแก่นท่านที่5คุณกนิกาเมืองมหาวิเชียรท่านที่6คุณขอบพันธ์ดีแสงน้อยประธานปฐุมธานีท่านที่จิรวิไลผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อสารกรมส่งเสริมท่านผู้มีเกียรติ8ท่านที่จัดทอดภาพของพิธีนะครับท่านพลเอกดร.พหลสถาบันพัฒนาวิทยและความมั่นคงแห่งชาติเอกรองปลัดกระทรวงกลาโหมอีกด้วยนะครับคณะเจ้าภาพขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ซึ่งเป็นบุคคลอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุตรสาวคนโตนะครับผู้ประกาศความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามการปฏิรูปประเทศเป็นบุตรชายคนเล็กแสดงความไว้อาลัยตั้งแต่วันแรกในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับจากเบื้องหน้าเมนวัดมูลจินานนะครับไหลที่มานะครับไปนะหรือสจว118ก็ได้มาร่วมแสดงความไว้วัดมูลจินารามนะครับเข้ามาในจำนวนท่านผู้มีเกียรติ8ท่านนะครับโดยชุดที่1เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ2ท่านนะครับคือท่านโกวิทย์ทรงคุณอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและท่านที่2นะครับท่านดำรงเปรมสวัสดิ์อดีตผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้เชิญ2ท่านประสงค์วัดมูลจินดาราม2ผู้วางทับกันไปเลยครับวางทับกันไปเลยครับมวลครับสังฆาโอ้โห
ลอดภัยในการทำงานพระนครและกลุ่มของพันมีแสงน้อยประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฐุมธานีขอจิตรามสอบรูปพิจารณาเข้ารับสุรุนในเจ้าที่3ขอรับในบทครับสุธีสุขสากลขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประกาศหมายรับสั่งสำนักพระราชวังจบแล้วเอกของคุณพ่อประสิทธิ์กลิ่นทองเพื่อทุกท่านจะได้ร่วมรำลึกและไว้อาลัยเป็น2921สำนักพระราชวังลงวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2561พระราชทานเพลิงศพนายประสิทธิ์กลิ่นทองและความมั่นคงของมนุษย์ณเมรุวัดมูลจินดารามอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีวันเสาร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2561เวลา 15:00 น.พระราชทานเพลิงหน้าที่พนักงานพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทางนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับสั่งโดยหน้าที่ราชการลงชื่อพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังผู้รับสั่งร่างไร้วิญญาณที่ตั้งอยู่บนกิจการฐานรอการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เป็นร่างของบุคคลสำคัญของครอบครัวคลิปทองในฐานะที่เป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดและมีพระคุณยิ่งเป็นบุคคลสำคัญในฐานะที่เป็นข้าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เกษียณอายุราชการเมื่อปี2544ฉากชีวิตของท่านควรค่าแก่การระลึกถึงดังจะขอนำชีวประวัติโดยสังเขปมาเรียนให้ทุกท่านได้ร่วมรำลึกต่อไปนี้ครับเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนพุทธศักราช2484ณตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นบุตรคนเดียวของคุณแม่สวนและคุณพ่อมาคลิปทองท่านได้เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดพุ่งสิงโตตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและมาศึกษาต่อที่โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คุณพ่อประสิทธิ์กลิ่นทองพบรักและเข้าสู่พิธีมงคลสมรส
กับคุณแม่เพ็ญศรีคลิปทองสกุลเดิมพุ่มเกศซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีมีบุตรธิดาเป็นพยานรักด้วยกัน3คนคือ1นางสาวพิกุลทองคลิปทองหรืออาจารย์พิกุลทองอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย2นายเฉลิมเกียรติคลิปทองถึงแก่กรรมแล้วและ3นายพันศิษย์คลิปทองปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการศูนย์การแพทย์และศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยเป็นครัวตลอดช่วงระยะเวลาของการทำงานและการรับราชการกว่า36ปีที่ไหนมีความรับผิดชอบไม่เป็นภาระตรงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2561คุณพ่อประสิทธิ์ต้องเข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาบ่อยขึ้นสลับกับท่านทั้งหลายอาจจะเกิดผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนไว้ขอบพระคุณครับเชิญนั่งครับจะขอเรียนเชิญนางสาวพิกุลทองคลิปทองผู้เป็นบุตรสาวเป็นผู้ประกาศความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามของครอบครัวคลิปทองขอเรียนเชิญสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายประสิทธิ์คลิปทองที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งแก่หลานหลานของพระราชทานกราบถวายบังคมในนามคณะเจ้าภาพขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลเอกด็อกเตอร์
Oh.